แม่คะ้สะเทือนใจลูกค้าสั่งข้าวไข่เจียวบอกขอเยอะๆกลัวลูกไม่อิม่ม เป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจแต่ก็น่าประทับใจอย่างมากในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้มเมื่อเพจ a c e b o o k ร้านคุณแม่ตัวกลมเผยภาพ,อ,พออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งข้าวไข่เจียวหมูสับผ่านทางแอปพลิเคชันในราคา50บาทพร้อมระบุโน้ตเพิ่มเติมมาด้วยว่าขอเยอะๆได้ไหมคะพอดีวันนี้ตังค์ยังไม่ออกลูกก็มีสองคนกลัวเขาจะกินไม่อิม่มแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่หลังจากได้เห็นเช่นนั้นทางร้านจึงได้ตัดสินใจทำข้าวไข่เจียวเพิ่มให้หนึ่งกล่องพร้อมเขียนข้อความระบุในใบเสร็จกับ ไปให้ว่าอีกกล่องทางร้านฝากให้เด็กค่ะทานให้อิ่มนะคะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็ต่างสร้างความประทับใจให้กับชาวโซเชียลอย่างมากโดยมีผู้ที่แชร์เหตุการณ์นี้ในโลกออนไลน์ไปแล้วกว่าพันครั้งพร้อมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว